ไม่ใช่ตรงนั้นหรอกไม่ได้เก็บเงินไว้ตรงนั้นมันจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่แม่คะดูหน่อยจะเป็นอะไรไปล่ะไม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่ต้องไปหาในห้องนั้นไม่นะแม่ทั้งบ้านโดนตรวจกันหมดทำไมต้องเว้นห้องด้วยเพราะมันเป็นห้องลูกเขยของเราถ้าไปค้นห้องของเขาก็คือการหยามเขานั่นแหละแต่ว่าพ่อเขาทำไมจะต้องคิดแบบนั้นด้วยเราเช็คเพื่อความสบายใจถ้าไม่มีใครมีปัญหาทำไมพี่อาชูกับพี่มานับจะต้องเกี่ยงด้วยล่ะพวกเขาอยู่ที่นี่เหมือนกันนี่นาลุงครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงให้พวกเขาเข้าไปเช็คเถอะครับโอ้แต่ว่าแม่พวกเขาเช็คได้ค่ะมาเถอะพี่ไปกันเถอะนี่ไงล่ะพี่เงินนี่มันใช่แล้ววินุฒนี่คือเงินนะเงินนี่แม่พ่อนี่คือซองที่ผมให้ไว้กับบรรจุเราจะมาในตู้ของมันน้ำด้วยมันไปอยู่ในห้องของมันน้ำได้ยังไงกันไม่นะมันไปไม่ได้ยังไงมันไม่อยู่ในตู้ของฉันได้ยังไงกันพูดอะไรนะมานับเธอพูดอะไรอยู่เธอคิดว่าเงินมันเดินได้อย่างนั้นเหรอมันจะเดินตู้ฉันมาตู้เธอได้ยังไงเธอขโมยเงินนะมานับเธอนั่นแหละที่ขโมยเงินดีจริงๆเลยให้ตายที่มันจุนี่หยุดนะเงียบไปเลยนะเธอพูดมามากพอแล้ววันนี้เธอห้ามพูดเลยนะเพราะว่าสามีเธอน่ะผิดจริงๆไม่ใช่แค่ผิดนะแต่ว่าเป็นโจรด้วยโกหกทั้งนั้นแหละฉันจะขโมยกันทำไมเล่าเพราะว่าเป็นเจตนาของนายยังไงเล่าฉันดูว่านายอยากจะได้เงินจากครอบครัวนี้นายอยากจะเป็นเขยบ้านนี้เพราะเงินทั้งนั้นหลักฐานมันอยู่ต่อหน้าทุกคนนายโกหกนี่มานะมันคือความจริงนายเป็นคนเลวแล้ววันนี้นายทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วเหรอนายไม่มีที่สุขหัวนอนแต่ที่นี่ก็ให้นายพักอาศัยแต่ว่านายตอบแทนพระคุณแบบนี้เนี่ยเหรอหลังจากที่นายทำอะไรแย่ๆลงไปครอบครัวนี้ก็ยอมรับนายพวกเขาช่วยนายแต่นายกลับทำแบบนี้มานับฉันน่ะรู้แล้วว่าเธอเป็นคนชั้นต่ำแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอน่ะจะต่ำได้ถึงขนาดที่จะขโมยเงินในบ้านคนที่มีพระคุณกับตัวเองเดี๋ยวนะมานับไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นฉันรู้ดีว่ามานับไม่มีทางทำแบบนั้นนี่มันคือแผนใส่ร้ายเขานะพี่ขอละนี่มันไม่ใช่หนังนะที่ทุกคนจะมารวมหัวกันแกล้งแบบนี้นะพี่คะได้สติได้แล้วนะหลักฐานน่ะมันอยู่ต่อหน้าต่อตาว่าใครเป็นโจรน่ะแล้วพี่ต้องการอะไรอีกเพราะพี่รู้ว่ามานะเป็นคนยังไงเหรอวะชุไม่พี่ไม่รู้จักเขาดีจริงหรอก
พี่น่ะเข้าใจผิดมาตลอดเลยนี่พูดอะไรกันนะหยุดได้แล้วนะหยุดได้แล้วขอละแม่ครั้งนี้มานับโดนจับขนังข้าเขาแบบนี้ใช่แล้ววินนท์เรียกตำรวจได้เลยนี่ส่งตัวก็ให้ตำรวจซะว่ายังไงนะเรียกตำรวจเหรอหาว่าลูกชายฉันเป็นโจรได้ยังไงกันนะฮะฉันจะบีบคอแกให้ตายเลยเห็นไหมเพราะว่าแกคนเดียวเลยลูกชายของฉันก็เลยโดนต่อว่าอีกแล้วเห็นไหมมานับแกมาที่นี่เพื่ออะไรกันนะฮะบอกแม่มาสิแกน่ะโดนดูถูกเหยียดหยามแกโดนหาว่าเป็นโจรด้วยซ้ำไปกล่าวว่าลูกชายฉันทำไมกันน่ะลูกฉันน่ะไม่ใช่โจรนะคนพวกนี้น่ะมันกำลังตั้งใจกล่าวหาลูกชายฉันแม่ฟังก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมาน้ำแกน่ะเงียบไปเลยไปไปสุโลชนาคนในบ้านเธอน่ะหาว่าลูกชายฉันเป็นโจรนี่เธอเป็นใบ้หรือยังไงกันน่ะฮะจำได้ไหมตอนเธอต้องการเงิน 300,000 น่ะลูกชายฉันก็เป็นคนไปหาเงินนั้นมาให้พวกเธอตอนที่พวกเธอไม่มีเงินน่ะลูกชายฉันก็เต็มใจให้หยิบยืมลืมไปแล้วหรือยังไงกันอ่ะว่าช้านางเด็กอกตัญญูลืมไปแล้วหรือยังไงว่าใครเป็นคนช่วยชีวิตหล่อนจากอัชวินน่ะแกจำได้ไหมตอนที่หล่อนทำแท้งครอบครัวหล่อนก็ไล่หล่อนออกจากบ้านไปลูกชายฉันต้องพาเธอมาซุกหัวนอนที่บ้านของใครล่ะเธอจำได้หรือเปล่าพวกอกตัญญูทั้งบ้านนี้ไม่เคยมีใครรู้จักคำว่าบุญคุณเลยสักคนเดียวพวกไร้ประโยชน์เอ้ยพอแล้วแม่พวกเขาไม่ผิดหรอกผมผิดเองที่ตัดสินใจจะมาบ้านนี้แต่ไม่แล้วล่ะเราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วไปเถอะมานับมานับขอเลยอย่าทิ้งฉันเลยนะนี่มานับฉันรู้ว่าฉันผิดเองที่พาเธอมาที่นี่นะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่เหมือนกันฉันอยู่ในที่ที่สามีฉันโดนต่อว่าแบบนี้ไม่ได้ฉันผิดเองฉันคิดว่ามาที่นี่แล้วสายสัมพันธ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยมันเป็นไปไม่ได้เราคงไม่มีทางเยียวยาได้แล้วฉันคิดว่าถ้ากลับมานี่อะไรจะดีขึ้นเราจะได้ไม่ทำผิดอีกแต่ไม่เลยฉันจะไม่มาที่นี่อีกแล้วนะอาทูทำอะไรเนี่ยไม่แม่ไม่มีใครจะเป็นห่วงหนูถ้าพ่อกับแม่แล้วล่ะค่ะแต่แม่คะหนูมาบ้านนี้ไม่ได้อีกแล้วหนูมาจริงๆไม่ได้ค่ะแม่พี่ชายกับน้องสาวที่เคยรักหนูขนาดนี้พวกเขากลับเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนไปจริงๆแล้วหลังจากนี้หนูจะไม่มีพี่น้องอีกไปกันเถอะมานะผมโดนหยามในบ้านนี้เป็นครั้งที่สองแล้วผมจะไม่มาที่นี่อีกแล้วเด็ดขาดเลยไปเถอะไวชาลี
บอกแกมาตลอดแต่แกก็ไม่เคยฟังแม่เลยแกเข้าใจแล้วหรือยังล่ะว่าคนพวกนั้นเป็นยังไงมาข้างบนเถอะผมมีเงื่อนไขอะไรอัชนาต้องอยู่กับผมด้วยนี่เราจะทำยังไงกับแกดีเนี่ยฮะได้สติสักทีสิมานับแกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอฟังแม่นะแกได้อะไรบ้างหรือเปล่าจากการไปอยู่กับอัชนาน่ะแกทำเพื่อแม่นี่มามากขนาดนั้นแต่ครอบครัวของพวกเขาน่ะตอบแทนแกยังไงพวกนั้นน่ะให้อะไรกับแกแกอยากจะขายหน้ามากนักหรือยังไงกันนะฮะพวกนั้นหาว่าแกเป็นโจรนะมานับแกยังไม่ได้สติอีกหรือยังไงกันนะฮะพอแล้วแม่ผมเงียบมานานไม่ได้เถียงอะไรแม่เลยแต่เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าอัชนาเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างรู้ไหมว่าอัชนากับแม่ต่างกันยังไงอัชนารู้ใจผมทั้งที่ผมไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำไปแต่แม่เรียกผมมาแม่ไม่เคยเข้าใจผมเลยแม้แต่นิดเดียวแม่น่ะเข้าใจดีแม่ให้แกเกิดมาแม่ทำงานหนักเพื่อต้องเลี้ยงดูแกแล้วจะหาว่าแม่น่ะไม่เข้าใจแกได้ยังไงกันไม่มีใครน่ะจะเข้าใจแกดีกว่าแม่คนนี้อีกแล้วแหละรู้ไว้ด้วยนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าหล่อนคนเดียวหล่อนน่ะทำอะไรลงไปหล่อนน่ะหลอกให้มานับเขาต้องห่างเหินจากคนเป็นแม่ของตัวเองหล่อนจะไม่มีทางมีความสุขได้หล่อนไม่มีทางมีความสุขได้อย่างแน่นอนฉันขอสาปแช่งตรงนี้เลยแม่จะแช่งหนูยังไงก็ได้นะคะแต่หนูไม่มีทางคิดร้ายกับแม่หนูไม่เคยคิดร้ายเลยหนูอยากจะให้แม่มีความสุขเสมอและอยากให้แม่มีความสุขตลอดไปแกอยากจะให้ฉันมีความสุขอย่างนั้นเหรอนั้นก็ทำแบบนี้สิทิ้งมานับไปเลยถ้าเธอทิ้งมานับจริงๆแล้วก็ฉันก็จะไม่สาปแช่งอะไรเธออีกฉันสัญญาเลยเงียบทำไมล่ะฮะอัชนาตอบฉันสิปกตินะก็ทำเป็นพูดมากและทำไมตอนนี้ถึงเงียบล่ะเพราะว่าฉันรู้นะสิว่าคนอย่างหล่อนน่ะจะไม่มีทางที่มานับได้ฉันรู้ถ้าอย่างนั้นก็ไปตายซะไปเลยไปตายที่ไหนก็ไปแม่ฝากก่อนนะผมคิดว่าหลังจากที่เราห่างกันหลายวันแม่อาจจะรู้ตัวเองว่าตัวเองผิดแต่ว่าผมคิดผิดอะไรอะไรอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่แม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยฟังให้เข้าใจนะแม่ต่อจากนี้ไปผมจะเข้าบ้านก็ต่อเมื่ออัชนาอยู่กับผมด้วยเท่านั้นไปเถอะอัชนามานับเดี๋ยวก่อนมานับอย่าทิ้งแม่ไปเลยนะมานับมานับคิดอะไรอยู่มานับฉันคิดว่าเธอจะต้องลำบากเพราะฉันมานับจะคิดแบบนั้นทำไมกันเล่าฉันน่ะไม่ลำบากเลยนะแต่ฉันขอพูดอะไรหน่อยนะมานับตอนเธออยู่กับฉันน่ะฉันมีความสุขทุกเวลาเลยนะนี่ฟังนะมานับตอนนี้เราต้องทำงานอย่างฉลาดเราต้องรับมือกับปัญหาแล้วยังไงเราจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนเชื่อจะสิมานะโอเคมานะเราจะทำยังไงต่อดีเราจะไปที่ไหนแล้วก็ยังไงฉันก็คิดเหมือนกันอัชนามีทางเลือกอยู่นะเดี๋ยวฉันจะโทรหาทารุณเขาอาจจะช่วยได้ว่าไงมานับโทษทีนะที่โทรมาดึกแบบนี้แต่ว่ามาเจอฉันหน่อยได้ไหมตอนนี้เลยเหรอมานับใช่เรื่องด่วนขอละโอเคอยู่ไหนบอกมาเลยเดี๋ยวฉันจะไปหาตอนนี้ฉันอยู่หน้าสถานีไปรษณีย์งั้นก็รออยู่ที่นั่นแหละโอเคไหมโอเคขอบคุณ
ยินดีด้วยนะพี่สะพ้ายแผนของเราสำเร็จก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเจวอนเพราะว่าเราวางแผนเป็นอย่างดีเลยนะแผนจะเสียได้ยังไงกันล่ะคอยดูกันแล้วกันอัชนาจะรู้ตัวว่าตัวเองผิดเองที่ตัวเองไปแต่งงานกับมานาบแล้วเขาก็จะโดนทิ้งเธอคอยดูก็แล้วกันหลังจากนี้ก็รอปลอบอัชนาได้เลยผมไม่อยากจะทำแบบนี้นะแต่ว่าเพื่ออัชนาผมทำได้ทุกอย่างขอบคุณมากนะพี่สะพ้ายผมขอบคุณมากถ้าพี่ไม่ช่วยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเจวานไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะฉันก็อยากจะแก้แค้นมานะเหมือนกันนั่นแหละมันก็จริงนะมันคือวันแห่งความสุขพี่มันจูนี่นะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นคอยดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกกลับจากปูนาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงทำแบบนี้เจวันฉันก็รู้ว่าอัชนาเป็นเพื่อนฉันอัชนาเป็นคนดีมากเลยนะเธอรู้ไหมว่าสองคนนั้นต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะเขาไม่มีบ้านจะต้องไปเร่ร่อนตามถนนครั้งนี้มันเป็นความผิดของเธอเลยนะฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะทำมันลงนะเธอเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ยังไงกันเจวันเธอไม่มีศีลธรรมเหลือเลยสินะเธอทำแบบนี้ลงไปได้ยังไงกันฮะเจวันใช่ฉันไม่มีศีลธรรมเหลือเลยแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามานาบนะมันมีศีลธรรมเหลือหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ว่าอย่างไรนะอาชนาเป็นคนดีอย่างนั้นเหรอถ้าเธอเป็นคนดีจริงแล้วก็เธอคงไม่ทำให้ฉันขายหน้าในงานแต่งงานหรอกนะเธอคงจะบอกฉันตั้งแต่แรกฉันต้องเจอกับความอับอายแค่ไหนแล้วที่ฉันอับอายล่ะใครช่วยฉันได้โอ้โหนั่นแสดงว่าทำเพื่อแก้แค้นสินะฮะนี่สวัสดีฉันไม่ได้ทำเพื่อแก้แค้นนะเชื่อฉันฉันให้อภัยอัชนาแล้วฉันรักอัชนามากฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างที่มานับให้อัชนาไม่ได้เชื่อฉันนะฉันอยากจะทำให้อัชนาเชื่อฉันเถอะนี่เธอจะบ้าหรือไงได้สติได้แล้วเจวันอัชนาไม่เคยอยากได้เงินทองเธอต้องการความรักและความสนับสนุนจากคนรักเท่านั้นแล้วเธอน่ะต้องการแค่มานับเท่านั้นแล้วเธอก็มีมานับแล้วด้วยนี่ฟังนะนี่เจวันเธอต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่ไม่ได้แต่งงานกับอัชนาเพราะไม่งั้นเธอคงไม่มีความสุขแน่นอนเพราะว่าอัชนาน่ะไม่ได้รักเธอเลยแต่เธอน่ะกลับทำแบบนี้กับอัชนาได้ยังไงกันพอแล้วพูดมากพอแล้วนะอัชนาไม่ได้ช่วยอะไรใครทั้งนั้นหยุดได้แล้วเธอรู้ดีทุกคนก็รู้ดีว่าฉันหวังดีกับอัชนามาตลอดแล้วก็ยังหวังดีอยู่ฉันอยากจะให้อัชนารับรักฉันให้เธอแก้ไขความผิดของตัวเองแล้วก็กลับมาหาฉันใช่แล้วสวัสดีฉันจะทำทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นแหละต่อให้ฉันต้องบังคับอัชนาฉันก็จะทำนี่คือห้องรับแขกของเรานะมานะครับจนกว่านายจะหาที่อยู่ได้ก็อยู่ที่นี่ก่อนได้เลยนะขอบใจมากทารุณดึกขนาดนั้นแล้วนี่ค่อยคุยทีหลังนะเหนื่อยทั้งวันแล้ววันนี้อาบน้ำแล้วก็นอนก่อนเถอะอันนี้มานับกินอะไรมาหรือยังล่ะยังไม่กินอะไรใช่ไหมล่ะไปอาบน้ำนะแล้วฉันจะเข้าครัวหาอะไรให้กินนะเดี๋ยวฉันมานะฮัลโหลฮัลโหลอัชนาสวัสดีโทรมาดึกๆแบบนี้นะมีอะไรหรือเปล่าไม่อัชนานี่มันไม่โอเคเลยนะฉันโทรมาเพราะว่าคนที่ทำให้เธอต้องเจอเรื่องราวขนาดนี้เจ้าตัวน่ะอยู่ที่บ้านของฉันหมายความว่ายังไงฉันไม่เข้าใจนะว่ายังไงนะฉันเล่าให้ฟังตอนนี้ไม่ได้นะต้องเจอเธอก่อนถึงจะเล่าให้ฟังเองนะถ้างั้นเอาแบบนี้นะไปหาฉันพรุ่งนี้ด้วยโอเคสวัสดีงั้นไว้เจอกันนะ